มยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่คือโคตรสปอยหนังที่เราจะมาโคตรสปอยกันวันนี้คือเพชรสเมนทรีเป็นหนังที่สร้างจากนิยายของคิงสตีเฟนคิงณชั่วโมงนี้เนี่ยปี2019พูดเลยว่าหลายๆคนที่เป็นคอหนังใครที่ชอบดูหนังรักการดูหนังยิ่งใครมาสายเทเลอร์แล้วเนี่ยไม่รู้จักชื่อสตีเฟนคิงเนี่ยเหมือนคุณชอบฟังเพลงแต่คุณไม่รู้จักบิ๊กแอดอะอย่างนั้นน่ะชื่อสตีเฟนคิงนี่เป็นชื่อที่ขายแล้วนะทั้งในเมืองนอกทั่วโลกนึกภาพไหมครับพอจวบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องราวหรือนวนิยายของคิงเนี่ยขายและหลายๆครั้งก็เป็นอย่างนั้นและมีทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่นิยายของคิงไม่ดีแต่เอามาทำใหม่แล้วมันไม่ดีเริ่มต้นมาสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นคือป่าลึกลับและครอบครัวหนึ่งคุณหมอฝีมือดีต้องการที่จะหลีกหนีความวุ่นวายจากในเมืองมาอยู่ชนบทมาซื้อบ้านหลังนึงบ้านหลังเนี้ยมันติดพื้นที่หลังบ้านด้วยแล้วไอ้บ้านหลังเนี้ยที่แปลกอย่างนึงคือพื้นที่หลังบ้านน่ะมันจะมีฉากนึงที่ตัวพระเอกไปถามว่าเฮ้ยบ้านที่ผมซื้อมันติดป่าหลังบ้านด้วยตอนซื้อแต่เขาไม่รู้ว่ามันยาวถึงไหนเขาก็ถามกับคนแก่คนนั้นว่ามันพื้นที่หลังบ้านผมเนี่ยมันยาวไปถึงไหนไอ้คนแก่คนนั้นน่ะก็บอกว่ายาวไปเท่าที่คุณต้องการความคิดแรกผมคืออะไรรู้ป่ะมึงไม่อ่านโฉนดกันเหรอในโฉนดมันก็น่าจะบอกนะว่าบ้านมึงมีพื้นที่กี่ไร่อะไรเงี้ยในโฉนดมึงมีเขียนคำว่า2ไร่ and infinity อย่างนี้เหรออันนี้ก็ดูจับผิดเกินไปหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้ยมันอบอุ่นมันหลีกหนีความวุ่นวายโดยแท้จริงหลังบ้านติดป่ามาถึงได้วันแรกไม่ทันได้เข้าคืนแรกเลยนะเสียงกลองอันแรกก็ดังขึ้นนึกภาพกลองแต๊กอันเล็กแล้วตีดังตร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 งดังมาจากในป่าเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งแล้วกันจำจำนวนไม่ได้กลุ่มหนึ่งเดินทำพิธีใส่หน้ากากสัตว์ทุกคนแล้วเดินทำพิธีไปแบกตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่แบกตัวอะไรไม่รู้ดำๆใส่คล้ายๆเปลหามเปลหามแล้วตรงๆเข้าไปในบ่าเอลลี่กับแม่เขา2คนยืนมาดูว่าเสียงอะไรแล้วมีตัวละครตัวหนึ่งเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่ตีกองตรงๆตรงๆอะมองมาทางเอลลี่หนังจั่วเริ่มต้นได้ดีผมไม่ได้ดูภาคตอน 8-9 อะภาคนั้นน่ะผมไม่ได้ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมีคำถามในหัวเลยอะไรวะแต่มันเป็นความสงสัยที่ยังไม่ได้แบบตกใจมากมายเพราะว่า1คือชื่อเรื่องคือ Pet Cemetery และสิ่งที่พวกนั้นกำลังทำก็คือเอาสัตว์ไปฝังในสุสานสัตว์นะครับว่าในเรื่องของคิงมันจะมีความ What the fuck แบบนี้เหมือนเป็นสไตล์ของเขาไปแล้วอ่ะผมใช้คำว่าอะไรดีตัวร้ายแล้วกันอ่ะมอนสเตอร์ในเรื่องของ It ตอนนั้นอยู่ในตัวตลกถูกป่ะเป็นตัวแต่อันเนี้ยมอนสเตอร์ในเรื่องของคิงหรือปีศาจของคิงเนี่ยมันเป็นสถานที่จริงๆมันก็มีแหละเรื่องมันก็บอกมันก็เล่าแหละถึงปีศาจที่หัวเป็นกวางที่ปีศาจแม่งปีศาจโบราณนานนมนานกาเลเฮียอะไรของมันมันก็เล่าอยู่พอหลังจากจบเหตุการณ์นั้นปั๊บน้องเอลลี่เหมือนกูเลยสงสัยว่าคือมึงเอาสัตว์ไปฝังแหละแต่มึงมีพิธีอะไร พิธีอะไรกูก็สงสัยคือกูไม่ได้อยู่เหตุการณ์อยู่แล้วไงก็อยากเห็นนะว่าในพิธีนั้นเขาทำอะไรกันน้องเอลลี่พาเราไปหาคำตอบเว้ยวิ่งเข้าไปในป่าแล้วเข้าไปปั๊บเห็นป้ายสุสานเห็นป้าย Pet Cemetery ก็เห็นเลยหลุมศพสัตว์เต็มไปหมดเลยนะแต่มีอย่างนึงผมโคตรจะสงสัยเลยเว้ยสังเกตป่ะว่าหน้ากากจะเป็นคนใส่แต่มันบอกสุสานสัตว์สุสานสัตว์นะแต่หน้ากากเป็นคนใส่อ่ะอาจจะมาฝังเสร็จปั๊บใส่หน้ากากแห่อย่างเดียวไงแล้วฝังเสร็จเอาหน้ากากแขวนที่ป้ายหลุมศพอะไรเงี้ยหรือเปล่าอันนี้จั่วคำถามไปเลยตอนเริ่มเรื่องก็จั่วคำถามทิ้งไว้น้องเอลลี่ก็สงสัยเหมือนกูนั่นแหละแต่ว่าน้องเอลลี่เขาสงสัยกับกองไม้ที่อยู่ข้างหลังมากกว่าน้องเอลลี่ก็ซนไงปีนอยากไปดูว่าบนกองไม้หรือหลังกองไม้เนี่ยมีอะไรปีนไปได้29เท่านั้นแหละลุงแก่ๆคนนึงก็เดินมาทำให้น้องเอลลี่ตกใจอ่ะมันก็เป็นโมเมนต์ตกใจคุยทำความรู้จักกันไปสุดท้ายแม่เขาก็มาอ่ะเหตุการณ์นี้ก็จบกันด้วยดีต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านคุณลุงก็กลับบ้านลุงคุณแม่กับเอลลี่ก็กลับบ้านเขานึกภาพไปค่ะเหตุการณ์ต่อมาก็คือหนังก็ให้เห็นอีกว่าบ้านอยู่สุขสบายดีแม่ลูกอยู่ด้วยกันสุขสบายเอลลี่ก็แนะนำให้ทางบ้านรู้จักกับลุงที่อยู่ข้างบ้านบ้านอยู่ติดกันคนเพิ่งย้ายมาทำความรู้จักไงกับเพื่อนบ้านก็ทำความรู้จักกันกินข้าวกินเคิลนึกภาพไหมตัวละครแม่เนี่ย
มันมีความหลังวัยเด็กอย่างนึงเว้ยแม่เขาทิ้งให้ตัวเขาตอนเด็กนะกับพี่สาว2คนอยู่ด้วยกันแล้วพี่สาวเขาเนี่ยไม่สบายผมไม่แน่ใจว่ามันคือโรคอะไรแต่ว่าเดินได้ไม่สะดวกหลังงอหลังคดหลังงอเอาพูดตามนี้แล้วกันว่าพิการเขามีความหลังกับตรงนี้มากเพราะว่าพี่สาวเขาที่พิการน่ะที่ตัวเขาตอนเด็กต้องคอยเอาข้าวน้ำมาเสิร์ฟทุกวันเนี่ยเด็กตัวเล็กๆมีสภาวะที่ต้องรับผิดชอบพี่ที่โตกว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยรับไม่ไหวแต่พี่สาวก็มีความอิจฉาในตัวน้องว่าอันนี้คือสิ่งที่ตัวน้องมันคิดอะนะพี่สาวอะไม่ชอบฉันเพราะหลังฉันน่ะตรงคือฉันเป็นคนปกติใช้ชีวิตปกติได้อย่างสุขสบายที่บ้านน่ะมันจะมีลิฟต์ส่งของลิฟต์ส่งของไปชั้นบนอาลีก็เลือกที่จะแบบไม่อยากขึ้นไปแล้วอะคือเหนื่อยเบื่อทุกอย่างกดดันกลัวนึกภาพมั้ยครับก็เลือกที่จะเอาข้าววางใส่ไอ้ลิฟต์ส่งของอะแล้วก็ส่งไปให้พี่สาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่สาวแม่งตายไอ้พี่สาวตายเนี่ยเล่นจัมป์สแกร์อยู่2รอบแล้วหลอนอีกนับไม่ถ้วนพูดกันตามตรงนะผมพยายามคิดว่าพี่สาวเป็นอะไรวะนี่เรามองแค่เฉพาะในเรื่องนะเอาแค่เฉพาะในเรื่องนะถ้าสมมุติใครมีข้อมูลมากกว่าในเรื่องก็เอามาโพสต์ความคิดเห็นได้ครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณหามานั่นมากกว่าที่เรื่องมันบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองไม่เห็นจุดเชื่อมโยงเลยว่าพี่สาวเป็นโรคอย่างเงี้ยเกี่ยวกับป่านั่นยังไงคือถ้าตัวละครแม่ใช้คำว่านางเอกแล้วกันตัวละครนางเอกเนี่ยไม่มีภูมิหลังหรือไม่มีความหลังฝังใจอ่ะให้ต้องหลอนต้องอะไรอย่างนั้นอ่ะหนังมันจะเสียความระทึกขวัญไปไหมส่วนตัวผมว่าไม่ส่วนตัวผมมองว่าจะทำให้ป่าเพชรซีเมนทารีเนี่ยแม่งดูเด่นมากขึ้นด้วยหน้าโมเมนต์ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวพี่สาวอ่ะบางช่วงอ่ะแย่งซีนป่าบางช่วงของหนังอ่ะเราหลุดโฟกัสจากเพชรซิมิเทอรี่ไปเลยกลายเป็นเราโฟกัสไอ้พี่สาวกับแม่หลอนกันโอ้โหตูมตามน่ากลัวเหลือเกินไอ้เหี้ยเราหลุดโฟกัสไปอยู่ตรงนั้นน่ะจนเราลืมไปว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่เรามาดูอ่ะเพชรซิมิเทอรี่นะตอนเนี้ยสภาวะจิตใจของคนในบ้านพ่อเข้มแข็งสุดคืนนั้นพ่อก็ตัดสินใจบอกกับนางเอกว่าจัดงานวันเกิดชวนญาติชวนเพื่อนมาเปลี่ยนที่อยู่ไงฝันร้ายตื่นเช้ามาก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาลี่เอลลี่ก่อนวันเกิดของเอลลี่เล่าข้ามไปนิดนึงแมวมันจะมีแมวตัวนึงชื่อเชิร์ตไอ้แมวเชิร์ตเนี่ยโดนรถบรรทุกชนตายหนังมันบอกอย่างนั้นตัวพ่อและตัวคุณลุงเพื่อนบ้านบอกกันว่าเชิร์ตถูกรถชนตายแล้วไอ้คุณลุงข้างบ้านเนี่ยหลังจากที่เจอน้องเอลลี่เนี่ยมาครั้ง2ครั้งอ่ะรู้สึกถูกชะตาแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้เฟรนลี่และน่ารักนึกภาพป่ะน่ารักน่าเอ็นดูแล้วพ่อของเอลลี่ก็บอกว่าแมวที่ตายเนี่ยเอลลี่รักมากคุณลุงเนี่ยก็ตัดสินใจเลยจะพาแมวไปฝังโดยบอกพ่อว่าให้ตามมาเว้ยแล้วไปที่ป่าหลังไอ้กองไม้เหี้ยนั่นน่ะเอาแมวไปฝังเดินผ่านป่าไอ้เหี้ยปริศนาเนี่ยแม่งก็หลอนกันไปใช่ป่ะพอไปฝังปั๊บเช้ามาอีกวันหนึ่งนี่ก่อนวันเกิดนะนี่ย้อนตัวพ่อกับแม่ก็พยายามรวบรวมความตั้งใจแต่ตกลงไว้แล้วว่าจะบอกลูกว่าแมวหนีไปแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเพชรแม่หลังจากที่เอาไอ้แมวเชิดไปฝังเนี่ยแมวเชิดแม่งฟื้นกลับบ้านมาเว้ยไอ้เหี้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้แมวเชิดคืออารมณ์มันเกี้ยวกาดขึ้นมันดุขึ้นอ่ะมันทำร้ายคนในบ้านสุดท้ายพอมันเกี้ยวกาดทำร้ายคนในบ้านมากขึ้นเนี่ยพ่อก็ทนไม่ไหวก็เลยเอาแมวเชิดเนี่ยไปปล่อยตอนเนี้ยพ่อมีความเริ่มแคบแคลงใจสงสัยในป่านี้แหละย้อนกลับมาวันเกิดนะในวันเกิดเนี่ยมันมีเหตุการณ์นึงเว้ยคือเล่นซ่อนหากันพ่อเป็นคนหานะครับปิดตาหาเด็กๆก็เล่นซกซนสนุกสนานเอลลี่แม่งวิ่งออกไปซ่อนแม่งอยู่ริมถนนพอดีเอาจริงนะวิ่งออกไปข้างถนนแบบนั้นนะกูก็เอาแล้วไอเด็กเหี้ยนี่อีกแล้วซนไม่รู้เรื่องแล้วหาเรื่องแท้ๆเราก็มีความรู้สึกกันไปใช่ป่ะไม่นานเว้ยไอ้แมวเชิดอ่ะที่พ่อแม่งเอาไปปล่อยอ่ะแม่งเดินกลับมาเว้ยพอเอลลี่เห็นแมวเดินกลับมาแม่งไงดีใจทำไมอ่ะวิ่งเข้าหาดิก้าวเท้าปุ๊บตัดรับรถบรรทุกปั๊บเอาแล้วกูว่าโชคชะตาเจ้าแม่เอาแล้วแต่สิ่งที่หนังมันตัดก็คือรถบรรทุกอ่ะจะชนน้องชายพอน้องชายอ่ะจะวิ่งไปหาพี่สาวที่วิ่งไปหาแมวรถบรรทุกมาจะชนน้องก่อนพ่อวิ่งมาคว้าตัวได้แต่พ่อมีคนเดียวสุดท้ายเอลลี่ตายมาถึงตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกอย่างเดียวคือน้องเอลลี่น่ารักอ้าวตายแล้วสำหรับผมอ่ะมีความรู้สึกอยู่ว่าหนังมันควรทำให้คนดูรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เอลลี่ตายเพราะเหตุการณ์ต่อมาคือหลังจากวันนั้นน่ะทั้งบ้านเลยแม่งรับไม่ได้จนถึงขนาดที่ว่าตัวนางเอกอ่ะอยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้ยอมกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่บ้านที่แม่งหลอนน่ะที่ตายกับพี่ตอนเด็กอ่ะยอมขนาดนั้นน่ะครั้งเนี้ยมันไม่ใช่แค่พี่สาวแล้ว
มันลูกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงลูกจะเดินขึ้นบันไดก็นึกว่าลูกวิ่งตามอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะหลอนกันไปทุกคนรับไม่ได้เว้ยแต่ก่อนจะมาถึงฉากเนี้ยตัวพระเอกไปคุยกับลุงแล้วลุงแม่งเล่าให้ฟังแล้วเอาคัมภีร์เหี้ยอะไรไม่รู้มาตั้งให้ดูบนโลกใบนี้มันมีสถานที่อยู่สถานที่นึงที่คนฉลาดฉลาดอย่างหมอไม่มีวันเข้าใจเป็นสถานที่ที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เป็นสถานที่โบราณแก่กว่าคุณกว่าผมกว่ามนุษย์เราทุกคนแล้วสถานที่ตรงนี้ดินมันเสียไปแล้วดินมันเน่าไปแล้วเขาให้คำนี้แนะนำให้เรารู้จักตัวมอนสเตอร์อย่างละเอียดยิ่งขึ้นอ่ะพูดงี้แล้วกันพอเรารู้จักอย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ยพ่อมันก็มีไอเดียในหัวแล้วว่ากูยังไม่พร้อมจะเสียลูกอ่ะเอาวะลองพ่อมันเลยไปขุดศพลูกสาวตัวเองไปฝังในป่าเพชรซิมิเทอรี่ณโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยนึกภาพไหมว่าถ้าหนังมันปูให้เรารู้สึกว่าตัวอลลี่เนี่ยไม่อยากให้มันตายสร้างความรักให้คนดูเนี่ยรักตัวเอลลี่เนี่ยมากกว่านี้อีกอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ากูเห็นด้วยกับพระเอกแต่ณโมเมนต์ตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกอย่างเดียวคือมึงไม่เห็นแมวอ่ะเปลี่ยนไปขนาดไหนมึงก็เห็นแล้วนี่แล้วคราวนี้จะให้ลูกฟื้นขึ้นมาเป็นแบบนี้เหรอเข้าใจเลยว่าพ่อลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอยากให้แม่งขยี้โมเมนต์ตรงที่ทำให้เรารู้สึกให้ได้กว่านี้อีกว่าลูกสาวเนี่ยแม่งฟิลลี่ขนาดไหนไม่น่าที่จะตายอันนี้ผมไม่ได้อ้างอิงจากนิยายความเหมือนอะไรไม่ได้อ้างอิงเฮียอะไรทั้งนั้นนะจริงๆเสน่ห์ของคิงมันจะมีอยู่อีกหนึ่งอย่างคือตัวละครที่เป็นเหมือนมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงเนี่ยที่แม่งแบบเลว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 อ่ะเฮียๆผมเลยมีความรู้สึกว่าไอ้เฮียหนังเรื่องนี้ขาดเก็ตผมไหมมันขาดตัวละครแบบอีป้ามหาภัยในเดอะมิสอะไรเงี้ยมันขาดแบบนั้นไปอ่ะส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะใครจะว่ายังไงผมแล้วแต่แหละสุดท้ายพ่อก็เอาลูกตัวเองเนี่ยไปฝังแล้วกลับมาบ้านมานอนรอเลยไอ้เหี้ยรอนอนไม่หลับคืออยากเห็นหน้าลูกสาวเอาแล้วภายในคืนนั้นไม่ทันสว่างไอ้เหี้ยลูกสาวกลับมากลางดึกตอนลูกสาวกลับมากูมีคำถามอย่างเดียวเลยใช่ลูกสาวมึงหรือว่าไอ้เหี้ยสภาพแม่งเหมือนซอมบี้อ่ะแต่ผมให้เหตุผลอย่างนึงคือนึกภาพว่าคนเป็นพ่อเสียลูกไม่ว่าสภาพไหนก็ตามนั่นคือลูกสาวกูดีใจแล้วคือแรกที่ลูกสาวกลับมาแม่งกลับมาเป็นซอมบี้อ่ะนอนกับซอมบี้นอนซอมบี้เลยคำถามเกิดขึ้นในหัวกูอย่างเดียวเลยมึงไม่กลัวมันลุกขึ้นกระโดดมากินตับบ้างไงวะนึกภาพว่าถ้าแม่งเกิดแบบตื่นขึ้นมาปั๊บกอดมึงไม่ปล่อยแต่อ่ะควรเป็นคนเป็นพ่ออาจจะวางตรงนั้นไปได้สุดท้ายแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนจะดีเว้ยเอลลี่ลุกขึ้นมาเต้นรำในอย่างที่เคยเป็นนึกภาพป่ะสักพักแม่งไม่ใช่แล้วแม่งพังข้าวของในบ้านเอามือปัดไปปัดโอ้โหแม่งอารมณ์เกี้ยวกาดมากเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเห็นไหมไอ้เหี้ยเอลลี่ไม่ต่างจากแมวเลยไอ้เหี้ยเกี้ยวกาดมันไม่ใช่คนเดิมอะแต่พ่อก็ไม่สนในขณะนั้นเองเหตุการณ์ต่างๆพ่อและลูกสาวที่ฟื้นมาจากความตายเนี่ยกำลังชุลมุนชุลเกกันอยู่ในบ้านตัวแม่ทนไม่ไหวทั้งคืนที่อยู่กับลูกสาวที่พ่ออยู่กับลูกสาวเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ที่บ้านเลยไม่รับเลยนางเอกเป็นห่วงไงเด็กบวกกับว่าตอนแรกลูกเพิ่งตายอยู่บ้านต่างจังหวัดไม่ได้เพราะว่าคิดถึงลูกโอ้โหมองไปมุมไหนก็เห็นลูกสาวนึกว่าแต่พอกลับไปบ้านยายไอ้เหี้ยหลอนพี่สาวคราวนี้ก็กลายเป็นอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้เลยสุดท้ายเนี่ยนางเอกก็ตัดสินใจว่ามันไม่ใช่ที่สถานที่ฉันขออยู่กับคุณแล้วกันอยู่ที่ไหนก็ได้คือกูหลอนเหมือนกันหมดอะแต่ขออยู่กับคุณฉันอยู่คนเดียวไม่ได้หลอนไอ้เหี้ยหลอนส่วนตัวผมอะมองว่าไอ้ผีไอ้พี่สาวโมเมนต์พี่สาวตรงนั้นอะถ้าอยากเล่าอะก็เล่าได้ครับแต่ไม่ต้องขยี้ขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าพอขยี้ขนาดนี้ปั๊บสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นไคลแม็กซ์คือตัวอาลี่ที่อยู่บ้านต่างจังหวัดนี่คือไอ้ป่าเพชรซีเมนเทอรี่นั่นคือลุงข้างบ้านอันนี้อาจจะเหมือนในนิยายของคิงก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมถ้ามันเหมือนในนิยายของคิงผมบอกก่อนว่าคำว่าเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่จุดสิ้นสุดในการตัดสินใจของผมนะเพราะว่าในนิยายบางอย่างผมไม่ได้เก่งแต่ผมกล้าพูดว่าบางอย่างที่เป็นต้นฉบับไม่ใช่เฉพาะของคิงหรอกพูดทุกอย่างเลยทุกนิยายทุกเรื่องราวบางทีต้นฉบับก็ไม่ได้ว่าดีนะนึกภาพออกป่ะมันก็มีจุดบอดมีเขาเรียกว่าพล็อตโฮลก็จุดบอดแหละจุดบอดของเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องราวมันมีพล็อตโฮลแล้วมันมีจุดบอดของเรื่องทั้งหมดไอ้โมเมนต์ที่แม่หลอนพี่สาวแล้วคนลุงแม่งดูเป็นมิตรแบบเนี้ยมันอาจจะเหมือนในนิยายของคิงก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยน่าจะต้องโยกปริศนาไปที่คุณลุงดีกว่าให้มันอยู่ที่แม่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าหาเหตุผลให้ครอบครัวเนี้ยแม่งต้องอยู่บ้านผมว่าน่าจะเวิร์กกว่า
นึกภาพว่าเหมือนคล้ายๆบังคับอยู่ด้วยสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างเพราะว่าก่อนที่อารีจะตายมันมีชนวนความขัดแย้งเกิดขึ้นวิธีสอนลูกพ่อเขามองว่าการพูดตรงๆคนตายคือตายไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกคนตายคือตายฝังลงดินตายสลายไปกับดินนึกภาพว่าพ่อเขาคิดอย่างนี้พ่อเขาเป็นหมอไงต้องการสอนลูกให้เข้าใจหลักเหตุและผลชัดเจนแต่ตัวแม่เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกยังเด็กไอการที่หลอกว่าเฮ้ยสวรรค์นรกลงดินไอกุศโลบายตรงเนี้ยมันมีไว้เพื่อทำเด็กให้ยังเป็นเด็กอยู่ไอตรงเนี้ยแม่งเป็นจุดที่ผมมองว่าควรขยี้เฮี้ยเลยนึกภาพป่ะแล้วไอความขัดแย้งตรงเนี้ยมันมีชนวนมาแล้วอะแต่มันเหมือนจุดมาแล้วปุ๊บไม่มีอะไรมาสานต่อมึงไปเล่าพี่สาวมึงไปเล่านึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเนี่ยไอประเด็นพี่สาวและหลอนกับนางเอกเนี่ยมันเอามาเพื่อให้เห็นร่างพี่สาวมันสะเงาะสะแงะผมไม่โมเมนต์นางเอกกับพี่สาวผมไม่ซื้อเลยจริงส่วนตัวผมมองว่าเอาพี่สาวอย่างที่บอกเว้ยเอาโมเมนต์พี่สาวออกไปเลยก็ยังได้แล้วให้เวียดกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละมึงเพิ่งย้ายบ้านมาทำไมไม่เล่นกับคนในหมู่บ้านนั้นวะซึ่งผมเชื่อว่าในต้นฉบับเพชรเมทัลลี่ของสเปคคิงดั้งเดิมอ่ะน่าจะมีการเล่นกับคนในหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมนึกภาพไหมครับน่าจะมีแหละเพราะว่าจุดตอนเริ่มต้นแม่งก็เห็นพิธีเฮียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนึกภาพป่ะเออแล้วพิธีนั้นก็หายไปเลยไม่เห็นจะเห็นอะไรเลยเห็นมาเดินเคาะสแนร์3ทีไอ้เฮียแล้วก็เดินหายไปในป่าสุดท้ายแล้วพิธีที่เราเห็นก็คือขุดแล้วคุณต้องเป็นคนฝังเองเอาหินเรียงมือวางถึงนั่นคือจบพิธีหรือว่าไอ้ทั้ง7คนไปทำอย่างเงี้ยเหรอมันน่าจะเล่นอะไรได้บ้างกว่านี้หรือเปล่าพอทุกคนกลับมาในบ้านปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่แม่งช็อกดินางเอกแม่งช็อกดิเฮียลูกตัวเองแม่งฟื้นมาจากความตายงานศพก็เห็นแล้วว่าลูกโดนฝังนางเอกแม่งก็เห็นแต่วันเนี้ยโดนฝังแล้วแล้วที่เดินเนี่ยคือใครลูกกูแหละกูเห็นว่าลูกกูพ่อพระเอกก็บอกว่าลูกเรากูอยากจะต่อพระเอกแทนกันกูรู้แล้วลูกอ่ะกูเห็นแต่ที่ฝังอ่ะลูกปะล่ะเออแล้วยังไงอ่ะเดินได้เหรอมึงมีใบชุบเหรออย่างไรแม่มันคงคิดในใจแหละว่ามึงยังไงมีใบชุบเหรอซื้อมาใบเท่าไหร่อ่ะชุบก่อนโอนทีหลังหน้าอย่างเงี้ยเหรอบ้าแล้วมันเหนือธรรมชาติแล้วแม่มันก็คิดอย่างนี้สภาพแม่ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเลยคือกลัวภายในคืนนั่นเองเว้ยแม่ปล่อยโมติเวตใส่ลูกคือนี่ไม่ใช่ลูกฉันไม่เอาอุ้มน้องคนเล็กน้องชายของเขาอะชื่อเกตมั้งลุ่มลูกขึ้นไปขังตัวอยู่ในห้องไอตัวเอลี่อะพูดมาคำนึงว่าแม่ไม่ต้องการเอลี่พ่อก็ตอบเอลี่ไปว่าเฮ้ยให้เวลาแม่เขาทำใจหน่อยเอลี่บอกไม่ชอบหนูไม่เป็นไรเพราะหนูก็ไม่ต้องการเธอแล้วเหมือนกันเอลี่มีความง้อด้วยเอลี่ไม่ง้อนะน่าจะมีตักไลฟ์ใส่เอลี่อะเกิดความชุลมุนชุลเกเอลี่ล่อพ่อออกไปจากบ้านได้เพื่อที่จะฆ่าแม่พ่อวิ่งไปบ้านลุงข้างๆมันอยู่ไม่ไกลหรอกวิ่งกันไปเนี่ยข้ามฟากสนามหญ้าเนี่ยไปก็เจอแล้วเอลี่มันควักมีดมาไปไล่ฆ่าเออสนุกดีไอตอนนี้มีความแบบตื่นเต้นนะระทึกขวัญลุ้นระทึกมีการหยิบมีดกันไล่ฆ่าไล่แทงมีการมานั่งปุ๊บแล้วบิดมีดตอนหนูถูกรถชนแม่ไม่ทำอะไรเลยพูดกันไปสุดท้ายเนี่ยลูกก็ต้อนด้วยคำพูดนะต้อนด้วยคำพูดจนมุมแล้วบอกว่าวันที่พี่สาวตายอ่ะแม่ต้องการที่พี่สาวตายไปซะอยู่แล้วก็ตัวแม่ไม่ชอบพี่สาวตัวเองแม่มันก็พยักหน้ายอมรับแล้วก็พูดหนึ่งคำคือเลิกบอกว่าตัวเองเป็นลูกได้แล้วเพราะแกไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันตายไปนานแล้วเอลี่แม่งก็บอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นแกก็ลงไปตายพร้อมอยู่กับเธอซะมึงแทงคราวเนี้ยตายแล้วตัวพ่อก็เข้ามาเจอสุดท้ายพ่อแม่งก็โดนฟาดสลบคาพื้นเลยไอ้เหี้ยแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวลูกเด็กตัวเล็กนี่แหละแบกผู้ใหญ่นะเฮ้ยเด็กตัวนิดเดียวนะแต่แรงเยอะมากแรงเยอะเหี้ยแบกผู้ใหญ่อะถ้าในความเป็นจริงเด็กทำไม่ได้นะแบบนั้นน่ะผมไม่ได้มองเป็นความตลกนะผมมองว่าเป็นความแบบเนี่ยคือความแบบ what the fuck อะแบบเฮ้ยเด็กตัวนิดเดียวเองแม่งลากผู้ใหญ่โอ้โหแม่งลากอย่าลืมว่าแม่งต้องลากขึ้นกองไม้นั่นไปด้วยนะแล้วลากผ่านน้ำลากผ่านป่าลากโอ้โหไปฝังน่ะสุดท้ายภาพก็ตัดมาพ่อฟื้นมาไม่เจอใครก็วิ่งตามไปที่ป่าไม่ทันซะแล้วเอลี่แม่งมารอดักแล้วไอ้เหี้ยมารอคิวแล้วดักบรรยากาศตรงป้ายหลุมศพเนี่ยชอบนะหลอนดีพอเห็นแล้วรู้สึกถึงอะไรรู้ป่ะรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกม Dead by Daylight อยู่อะ
เออฟีลลิ่งไม่อย่างนั้นแหละถ้ามีเครื่องปั่นไฟอยู่ตามจุดต่างๆนี่กูว่าอาจจะมีฉากเห็นว่าพ่อแม่งจุกไอ้ลี่จุกจุกไปจุกมาวิ่งปั่นไฟอะไรเงี้ยใครไม่ได้เล่นเกมแม่งงแน่นอนมาถึงตรงนี้ปั๊บก็มีการชุลมุนเกิดขึ้นมีอย่างนึงให้สังเกตเว้ยตอนที่พ่อเอาเท้าเหยียบอกมันเหมือนกับว่าจนมุมและปฏิกิริยาของตัวเอลี่แม่งดิ้นแบบไอ้เหี้ยแบบดิ้นแรงมากมนุษย์ไม่มีทางดิ้นแรงอย่างนั้นได้แรงสัตว์อะซึ่งเหมือนไอ้นี่เลยเพนนีไวฟ์ตอนใกล้จะตายเลยโมเมนต์ท่าทางต่างๆตอนใกล้ตายอะเหมือนกันเลยกับเพนนีไวฟ์ในเรื่องอิดเนี่ยผมเลยมองว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เด็กคนนั้นหรอกแต่มันเป็นปีศาจเป็นพลังปีศาจบางอย่างแหละที่คิงเขาพยายามสร้างแล้วนึกภาพไหมว่าที่ปีศาจตนนั้นถ้าพูดถามว่ารู้ได้ไงปีศาจตนนั้นรู้ความหลังได้ไงก็รู้จากร่างนั่นแหละเพราะว่าร่างมันก็มีสมองพอได้ร่างก็ได้ความจำก็ว่ากันไปนึกว่ามันเป็นเหตุผลที่มันเป็นไปได้อยู่แล้วพวกเรื่องตรงนั้นอ่ะคืออย่างที่ผมบอกเว้ยคิงจะมีความจะผีก็ไม่ใช่จะปีศาจมันก็ไม่เชิงฟีลลิ่งแบบมองเป็นผีก็ได้มองเป็นปีศาจก็ได้อะไรเงี้ยมันคล้ายๆเป็นลายเส้นเลยของคิงคือมีความแบบเหมือนในโลกมนุษย์มีมิติคู่ขนานที่เป็นโลกของปีศาจอะไรประมาณนั้นอ่ะเชิงๆนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องมากหรอกก็รู้เท่าที่มีหนังอ่ะขึ้นมาไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรขนาดนั้นก็รู้เท่าที่รู้นี่แหละสุดท้ายแล้วจบมีหักมุมนิดนึงกำลังจะฟาดหลังไอ้ลี่ปั๊บโดนแทงตายชึ่งแม่แม่งฟื้นมาแทนแต่มันไม่ได้แบบหักมุมหรือเซอร์ไพรส์เปรี้ยงขนาดนั้นอ่ะสุดท้ายหนังจบที่3คนมีพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวเอลี่3คนกับแมวด้วยอย่าลืมแมวไอ้แมวเชิร์ตอ่ะก็กลับมาด้วยเดินออกจากป่ามาตอนนี้ไอ้น้องชายคนเล็กอ่ะยังเป็นปกติอยู่ถูกขังอยู่ในรถพ่อแม่เอามาขังเอาไว้3คนแม่งเดินมาที่รถจบอยากรู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปเป็นอะไรเหรอก็ตอนเริ่มเรื่องไงที่ดอลลี่เห็นบ้านไม่มีใครเลยเงียบกริ๊บแล้วรอยเลือดที่พื้นที่มือก็สามารถจะสรุปได้นะว่าไอ้น้องเล็กแม่งก็ไม่รอดหรอกเรื่องภาพวะหนังเรื่องนี้ไอเดียดีมากผมโคตรชอบเลยไอเดียที่แบบไอ้บ้านหลังเนี้ยแล้วมีสวนหลังบ้านเป็นสุสานปริศนาที่แม่งเอาคนตายไปฝังแล้วคนตายแม่งจะฟื้นมาเนี่ยผมชอบไอเดียตรงนี้ของเรื่องมากเลยผมมองว่าแม่งคอไอเดียแข็งแรงมากแต่คราวเนี้ยพอเอามาเล่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยผมมองว่ายังพลาดหลายอย่าง1เราควรต้องรักตัวละครเอลี่ก่อนที่ตัวละครเอลี่จะมาทำร้ายทั้งคนดูและพ่อของตัวเองนึกภาพป่ะมีความรู้สึกมั้ยล่ะว่าเราควรจะต้องรักเอลี่มากกว่านี้ก่อนถึงเอลี่จะมาหักใจเรานึกภาพป่ะแล้วหนังเรื่องนี้ไม่มีมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงให้เรารำคาญตามสไตล์ของเซเว่นคิงอ่ะแล้วผมมองว่าพอมันขาดตรงนี้หนังมันอ่อนแรงลงเยอะเลยอ่ะไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรเหมือนกันนะที่ทำให้เป็นแบบนี้แต่ส่วนตัวผมมองว่าพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ซีนไคลแม็กซ์มันดูเบาลงเยอะเลยแล้วสุดท้ายพอตอนจบปั๊บพี่สาวเกี่ยวอะไรป่ะล่ะอยู่คนละที่กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวหนังอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะยังมีความกังวลในอะไรบางอย่างอยู่มันเลยทำให้แบบคลายแม็กไม่คลายแม็กไม่ปังไม่พีคเท่าที่ควรผมเลยให้ไว้ที่เป็นหนังที่สร้างจากนิยายของคิงอีกเรื่องที่ถามว่าดีไหมดีแล้วส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าอัสดีกว่าวางเรื่องวางเบาะแสเล่าเรื่องราวลำดับเรื่องราวอะไรได้ดีกว่าเพซิเมทรีต้นเรื่องดีอย่างเดียวแต่พอเอามาเป็นหนังยังไม่ผ่านใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็เอามาพูดคุยกันแล้วกันครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ชอบอยู่บรรยากาศใช้ได้พอถึงตอนที่ไล่ล่ากันหรือฆ่ากันอะไรนี่ก็โอเคชัดเจนดุเดือดดูแล้วสนุกแต่เนาะก็ยังไม่สุดใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาแล้วกันเผื่อแบบว่าบางคนน่ะรู้สิ่งที่ไม่อยู่ในหนังไงบางคนรู้สิ่งที่ไม่อยู่ในหนังก็เอามาสามารถบอกกล่าวบอกเล่ากันได้ครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับทั้ง Sick and Two แบรนด์เสื้อของวีท็อปแล้วก็เพจ Exit Entertainment เป็นเพจที่มีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube เข้าไปกดไลค์และ Subscribe ได้เลยก็จะมีการรีวิวอย่างนี้แหละความรู้สึกหลังชมผูดควาโคตรสปอยวันนี้อาจจะดูติดขัดนิดหน่อยเพราะว่า1อาทิตย์ที่หายไปเนี่ยงานค่อนข้างหนักนึกภาพมั้ยครับต้องเคลียร์งานอะไรหลายๆอย่างมันเลยเบลอๆนิดนึงอะไรเงี้ยพักผ่อนน้อยนิดนึงก็เนาะเดี๋ยวจะค่อยๆฟื้นสเต็ปกลับมาคล่องแคล่วเหมือนเดิมแล้วกันยังไงถ้าติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนเทปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร
ก็รอติดตามกันด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ